ข้อมูลยอดขายรถปิกอัพ1ตันในเมืองไทยประจำเดือนพฤศจิกายน2019มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 36,251 คันลดลงจากปีที่แล้ว 15.3% โดยมีความน่าสนใจของการแข่งขัน2เจ้าตลาดว่าใครจะเป็นอันดับ1ในเดือนนี้เราไปชมข้อมูลกันเลยครับเริ่มจากอันดับที่10คือรถจีนโฟตอนทูนแลนด์ทำยอดได้เท่าเดือนที่ผ่านๆมาคือ0คันอันดับ9ได้แก่ทาทาซีนอนจำนวน26คันอันดับ8คือ MG Xtender 162คันถือว่าเป็นยอดเยอะที่สุดเท่าที่ขายมา4เดือนอันดับ7 Mazda BT 50 Pro จำนวน320คันอันดับ6 Chevrolet Colorado จำนวน 1,008 คันอันดับ5ได้แก่ Nissan Navara จำนวน 2,103 คันอันดับ4 Mitsubishi Triton 2,708 คันอันดับ3เป็น Ford Ranger เจ้าเดิมจำนวน 3,149 คันอันดับ2ได้แก่ Isuzu D-Max 12,733 คันและอันดับ1ได้แก่ Toyota Revo 14,042 คันไม่น่าเชื่อครับว่าท่ามกลางกระแสของ All New D-Max Toyota ยังสามารถทำยอดห่างได้มากถึง 1,309 คันยังไงก็ต้องจับตาดูในเดือนถัดไปนะครับ2เจ้าตลาดนี้แข่งขันกันสนุกแน่นอนครับ